ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งสีสันในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ค่ะพาไปที่สวนนงนุชพัทยาที่เป็น1ใน10สวนสวยที่สุดของโลกเลยนะคะพี่ป๋องมีน่าภูมิใจจริงๆค่ะที่นั่นเขามีการจัดขบวนช้างแสนรู้เชิดสิงโตนะคะอวยพรให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนค่ะก็เป็นการแสดงของช้างแสนรู้นะคะน่ารักมากเลยนี่เชิดสิงโตนะคะที่ทางสวนนงนุชพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเขาได้จัดขบวนแห่ช้างเชิดสิงโตต้อนรับเทศกาลตรุษจีนประจำปี2566ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะนำเอาช้างแสนรู้8เชือกด้วยกันแต่งองค์ทรงเครื่องน่ารักแบบนี้นะคะชุดสีสันสวยงามออกมาเชิดสิงโตแล้วก็มีเหล่าบรรดานางฟ้านางสวรรค์กว่า50คนมาร่วมร่ายรำอำนวยอวยพรต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยค่ะมีทั้งช้างนะคะมีทั้งนางฟ้านางสวรรค์เนี่ยบรรยากาศก็สนุกสนานแบบนี้เลยกิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยาจัดไปถึงวันพรุ่งนี้นะคะที่22มกราคมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรวมถึงเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยถ้าใครอยากไปนะคะการแสดงช้างแสนรู้เนี่ยเขาจัดแสดงวันละ3รอบก็คือรอบเช้า 10:30 รอบบ่ายมี2รอบค่ะก็คือตอน 13:30 แล้วก็ 13:00 ส่วนกิจกรรมต่างๆของสวนนงนุชพัทยาเขาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 นถึง 18:00 นค่ะก็ถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะเดินทางค่อนข้างสะดวกนะก็ไปดูกันนะน่ารักจริงๆค่ะผู้แต่น้องช้างเนี่ยดูสิฮะว่าบนช้างมีความสุขเลยนะแบบทรายหัวแบบโอ้โหเชิดมังกรเต็มที่มากใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันไม่ไกลกรุงเทพมหานครเกินไปนักนะครับเรียกว่าบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคักในหลายพื้นที่เดี๋ยวพาลงใต้